สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการขอคนรักรถคาร์ลเวอร์รีวิวส์ครับมาพี่บอสครับผมเจอกันอีกแล้วนะนะฮะสำหรับปลายเดือนมีนาแบบนี้ครับผมเพราะว่าเราอยู่ในงานอะไรพี่บอสบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่40และก็เป็นปีที่ฉลองครบรอบ40ปีโอ้ยโวยเป็นปีนี้มีอะไรพิเศษยิ่งขึ้นอีกเดี๋ยว40แล้วเหรอใช่ทุกทีเขาจะมีคอนเซปต์ในการจัดงานครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่า enjoyment of automotive ครับภาษาไทยสิสุนทรีภาพทางอารมณ์โอ้โหเขามีคอนเซปต์คาร์มาเยอะมากปีนี้โอ้โหปีนี้น่าสนใจเยอะแยะคุณผู้ชมฮะช้าอยู่ใหญ่ตามเรามาตามเราสองคนมาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์โทชิอากิไมคาวะและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาระผู้บริหารของบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลส์จำกัดที่บูธอิซูซูนะคะในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะคะที่อิมแพคเมืองทองธานีค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าบูธอิซูซูปีนี้มาด้วยแนวคิดอะไรคะใช่特にですね New X の New Sensation Ignited これを前面に押し出してますท่านประธานก็ตอบว่าเราใช้นะคะคอนเซปต์คือ new sensation ignited หรือว่าจุดประกายความรู้สึกใหม่ในตัวคุณซึ่งเป็นคอนเซปต์ของ the new X Bionic ใหม่ของเราค่ะแล้วเรามีรถพิเศษอะไรบ้างคะในวันนี้ใช่ new X の special edition が3台それとですね4x4こちらの方も特別車を用意してเรามีรถทั้งหมดนะคะแต่งพิเศษก็คือ New X Bionic นะคะแต่งพิเศษบนเวทีที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหลังของเรานะคะแล้วก็มี V-Cross แต่งพิเศษด้วยเป็นรถ 4x4 ของเราแล้วก็มีนะคะ Safety Car สีเขียวด้านหน้านะคะซึ่งจะใช้ในการแข่งขัน Isuzu Red Spirit ทุกสนามด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะท่านประธานขอบคุณคุณคาซาร่ามากค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับกับบูธ Mazda นะครับไฮไลท์ของ Mazda ในปีนี้นะครับเป็นรถต้นแบบนะครับชื่อว่าไคคอนเซปต์ไคคอนเซปต์เนี่ยเป็นต้นแบบของรถแฮชแบ็คนะครับหรือว่าเป็นรถรูปทรง5ประตูก็เป็นรูปทรงที่ Mazda พัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไฮไลท์ของรถต้นแบบคันนี้นะครับไคคอนเซปต์นะครับคือจะเป็นรถต้นแบบที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Sky Active Generation ใหม่ทั้งคันกับแพลตฟอร์มใหม่ที่เราใช้ชื่อว่า Sky Active Vehicle Architecture นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เราจะนำมาใช้ในรถที่จำหน่ายจริงกับ Mazda ในเจเนอเรชันในอนาคตนะครับนอกเหนือจากไคคอนเซปต์แล้วนะครับ Mazda ก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งอีกรุ่นนึงนะครับคือรถ CX3 นะครับรุ่นพิเศษนะครับExclusive Mod นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆที่จัดแสดงนะครับทุกๆรุ่นเลยนะครับพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับก็เรียนเชิญทุกๆท่านที่งาน Mazda นะครับมาเยี่ยมชมบูธเราแล้วก็สัมผัสกับรถต้นแบบแล้วก็เงื่อนไขพิเศษในงานครับผมครับผมคุณผู้ชมครับขณะนี้เรา2คนนะครับก็อยู่กับคุณสาโรจน์มาอาจเลิศนะครับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานขายครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนฮะเป็นบูธไหนไปไม่ได้นอกจากมิตซูบิชิครับครับผมปีนี้มีอะไรบ้างพี่ก็ปีนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษครับพิเศษอย่างไรเพราะว่าเราเอารถยนต์คอนเซปต์เข้ามาถึง2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกที่จอดอยู่ข้างๆเราเนี่ยเราเรียกว่า Mitsubishi e-Evolution Concept นะครับก็เป็นรถ SUV ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ EV นะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อ Super All-Wheel Control นะครับขับ4นะครับแล้วก็แน่นอนเป็นรถสมัยใหม่เป็นรถอนาคตก็ต้องมีเทคโนโลยี AI อัจฉริยะเซ็นเซอร์รอบคันนะครับตรวจสภาพถนนนะครับสภาพการจราจรนะครับแล้วก็ผลต่างๆเนี่ยจะแสดงที่หน้าจอก็ถือว่าสุดยอดอีกคันหนึ่งนะครับครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ใกล้ตัวเข้ามานิดหนึ่งจอดข้างๆนี่ก็เราเรียกว่า Mitsubishi Triton Absolute นะครับก็ตกแต่งเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่งานนี้ที่เอามาโชว์มาจากญี่ปุ่นนะครับให้เห็นถึงลักษณะโดดเด่นที่ชัดเจนก็คือแกร่งลุยทุกอุปสรรคอย่างแท้จริงก็อยากเชิญชวนมาที่บูธของเราดูรถยนต์คอนเซปต์นะครับว่า Mitsubishi เราก็ไปไกลแล้วนะครับก็มีทั้งเทคโนโลยี AI แล้วก็มีรถแบบโอ้โหเรียก Titan Absolute ที่หน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวก็เหมือนแบบเป็น Titan ที่แต่งออกมาเป็นพิเศษในอนาคตอาจจะมีจำหน่ายอาจจะแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณพี่สารุ่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหพี่บอส
ครับผมมาถึงบูธนี้แล้วก็หยุดอีกไม่ได้เหมือนกันโอ้หยุดไม่ได้ที่จะเข้ายืนอยู่ข้างหน้าไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาแล้วก็รูปกับเจ้าคันนี้กับบูธของ Mercedes Benz ครับแต่ว่าคันที่พิงอยู่นี่นะคือสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดของเบนซ์นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นหรูสุดหรูสุดใหม่สุดใหม่สุดแต่อาจจะไม่แพงสุดนะใช่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 ไหมแต่อาจจะไม่แพงสุดแต่ว่าหรูที่สุดในบรรดารถเบนซ์แล้วแหละนั่นก็คือ S560E แต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดถึงคันนี้นะครับผมเมื่อเช้าพี่โบ๊ทไปทำอะไรมาแล้วมั้งโอ้ยมีผู้บริหารเขาอธิบายเกี่ยวกับบูธนี้ทั้งหมดให้เราฟังแล้วพี่จริงป่ะจริงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกับผมครับเราไปฟังพร้อมกันครับครับผมThis year, Mercedes-Benz still maintains our leading title in Thailand's premium car market with the widest range of vehicles that we continuously offer to customers. More than 29 different models that serve every kind of lifestyle and customers' need will be showcased at our Mercedes-Benz Exhibition Pavilion, which has been divided into 6 dedicated product display zones that include our Mercedes-Benz cars in categories of compact car,contemporary luxury sedan, dream car, SUVs, as well as EQ power for our forward-thinking automotive category. Mercedes-AMG brand for performance vehicles, which we have gained a tremendous growth of 309% as we have proactively excited customers with the launch of 5 Mercedes-AMG models, which locally assembled and imported at the ultra-luxury brand Mercedes-Maybach.These distinctive zones allow our customers and visitors to conveniently see the strengths and variations of vehicles in each category. Another big highlight we launch from Mercedes-Benz is our new solution for a whole ecosystem of various connectivity services for our customers. We call that Mercedes-Me Connect. Our Mercedes customers will have additional convenient functions and services either from their smartphone or any other devices.For example, our customers can activate the air condition remotely from the phone or even remotely start the engine. Drivers can also preset and pre-cool the vehicles, or we have a fully integrated live traffic function in our navigation system, so no need to check traffic or route situation on other apps and phone while you're driving in the city. Please come to our exhibition spaceAnd have a look at this next big step of connectivity. We are happy to show you a whole new world of possibilities. ครับพี่บอสกลับมาที่เราแม่คราวนี้แม่ผู้บริหารเขาพูดเยอะมากเลยต้องบอกว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของทุกส่วนรู้จักบูธเข้ากันเสร็จแล้วนะครับผมมารู้จักรถไฮไลท์เขาดีกว่าชัดเจนลึกซึ้ง S560Eทำไมถึงมี E ดินี่ไงเรา EQ Power โอ้มาโชว์เป็นรถไฮบริดนะก็เป็นเครื่องยนต์เนี่ย 3,000cc เป็นมี6นะ 3,000cc Twin Turbo Charging เทอร์โบ2ตัวโอ้โหเป็นไงแรงม้าของเครื่องอย่างเดียวไม่พอนะพี่โบ๊ทออกมาที่367แรงม้ายังไม่หยุดแค่นั้นครับมีมอเตอร์ด้วยนี่ถูกมอเตอร์อีกเท่าไหร่พี่มอเตอร์อีก122แรงม้าโอ้รวมกันแล้วนะพี่โบ๊ท476แรงม้าเท่านั้นเองโอ้โหนี่น่าจะพอๆกับ AMG 1คันเลยนะว่าแต่ AMG เขาคันเล็กไงใช่ไหมแต่อันนี้เขาคันใหญ่และที่สำคัญนะพี่โบ๊ทสามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่าเดิมอีกด้วยโอ้แบตเพียวๆแบตเพียวๆคอนรุ่นเดิมนี่น่าจะประมาณ30กว่าโลอ่ะ30อันนี้นะเขาบอกมา50เอาไปเลยไอ้น้องโอ้เป็นไง50นี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 60% ถูกต้องโอ้แต่นั้นยังไม่พอนะครับเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะน้อยลงน้อยกว่า100กรัมต่อกิโลโอ้เป็นไงน่าสนใจแต่ท่าทางจะแพงโอ้อันนี้ราคาไม่รู้ไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วยแล้วคุณผู้ชมมาให้อยากรู้ไหมอยากรู้มาดูราคากันที่นี่ครับในบูธของ Mercedes-Benz หลังจากนี้แล้วเราจะไปไหนต่อพี่บอสโอ้พี่บูธข้างๆนี่ก็ได้ไปดีกว่าครับผมอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับอยู่บูธไหนไม่ได้เลยนอกจาก BMW แล้วก็อยู่กับพี่จอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ
จอกันปีละ4หนแล้วรถคนนี้ก็ได้นะแล้วรถก็เปลี่ยนทุกครั้งด้วยตรงกลางเนี่ยคราวที่แล้วตรงนี้เนี่ยนะคราวที่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์8ใช่ใช่มั้ยฮะตอนนี้กลายเป็น DX7 ต้องบอกว่าเป็น The First Ever ด้วย X7 แล้วนอกจาก DX7 แล้วมีอะไรอีกนะฮะที่มาเปิดตัวในงานนี้ก็ในงานเราจะมีทั้งหมด3ไฮไลท์นะครับก็มี X7 ที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับอีกคันนึงนะครับก็คือ BMW Z4 Roadster นะครับก็เป็นรถของที่นั่งเปิดประทุนนะครับเรายังคงเน้นน้ำหนักเบาก็คือว่าใช้เป็นหลังคาที่เป็นหลังคาซอฟท็อปนะครับเปิดปิดได้ภายในเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นเองนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ2โมเดล variant นะครับก็คือว่าเป็น Z4 S Drive 30i นะครับ M Sport กับอีกรุ่นนึงก็คือว่าเป็น M Performance นั่นคือ Z4 M 40i อันนี้เป็นเครื่อง6สูบนะฮะก็เรียกว่า0ถึง100ภายในเวลาแค่ 4.5 วินาทีเท่านั้นเองโอ้ยี่จัดมากแล้วอีกอันนึงล่ะครับครับอีกอันนึงก็คือเป็นรหัสที่เราเรียกว่าเราคุ้นกันดีตั้งแต่ยุค70นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผ่านมาแล้ว6เจเนอเรชั่นส่งมอบไปแล้วทั่วโลกเนี่ยกว่า15ล้านคันนะครับเป็นรถที่เริ่มประสบความสำเร็จมากที่สุดของ BMW เลยก็ว่าได้นั่นคือ BMW Series 3โฉมใหม่อันนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่7ละในรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบที่เราเรียกว่า Reversing Assistant นะครับก็คือว่าในระยะทาง50เมตรสุดท้ายที่เราขับเข้าซอยไปสมมตินะครับพี่กบอยากจะถอยออกมาเนี่ยพี่กดแค่กดปุ่มปุ๊บนะฮะพวงมาลัยจะทำการหักเลี้ยวซ้ายขวาอย่างที่ซอยเนี่ยมันม้วนมาให้เราเลยถอยออกมาให้เรียบร้อยอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ว่าล้ำสมัยมากๆก็คือในเรื่องของการสื่อสารกับรถด้วยภาษาที่เราพูดนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้ต้องถามนิดนึงอะไรนำมาโชว์เท่านั้นรับจองได้สิครับอ๋อรถพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับและราคานี่เซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆนะครับเพราะทุกคนคาดหวังว่ามันเป็นท็อปเป็นแซกชิปของ BMW ราคาต้องแพงแน่ๆคันนี้มาที่ราคา 8.999 ล้านบาทก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงสำหรับคือแฟลชิปคือเซมันคือแฟลชิปเลยครับคันนี้ใช่มั้ยฮะเพราะว่าคันเล็กกว่าบางค่ายนะยังแพงกว่านี้ไม่บอกไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเข้ามาดูนะฮะในบูธของ BMW ครับสวัสดี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 ครับเป็นแฟนครับปีหนึ่งเจอกันหลายหนนะครับพี่ดีครับดีเราเจอกันบ่อยๆดีนะครับการเปลี่ยนแปลงของมินิก็มีไปเรื่อยเลยปีนี้คอนเซ็ปต์ชัดมากเลยครับเพราะว่าเรานำโรงละครของกรุงลอนดอนมาอยู่ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้เลยครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของมินิแล้วว่านอกจาก60ปีครับเราเซเลบเรตอะไรกันบ้างโอ้เรามีรถรุ่นใหม่ออกมาไหมมีอะไรบ้างไหมตัวนี้เด่นไหมเขียวหลังคาขาว นี่คือรถ60ปีเอดิชั่นฮะซึ่งมีจำนวนจำกัดทั่วโลกเลยนะฮะเมืองไทยได้มาเพียงแค่17คันผมซื้อ2พี่ไม่ทันแล้วฮะต้องขอประทานโทษแฟนๆจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดจอง16คันแล้วเหลือแค่คันเดียวให้พี่กบโอ้ยังมีเหลือเหรอครับแต่ผมคิดว่าคงวันสองวันนี้คงไม่เหลือแล้วแหละแต่ว่าเราก็รับบุ๊กกิ้งนะครับเราก็รับบุ๊กกิ้งเพราะว่าเราจะขอโควต้าที่เมืองนอกเพิ่มและที่สำคัญเราทำราคามาดีด้วยเพราะว่าสูงกว่ารุ่นปัจจุบันแค่ 20,000 บาทเองตอนนี้ราคาจบเนี่ย3ประตูที่ 2.9 ล้านเองครับแล้วก็5ประตู 2.94 แล้วนอกจากนั้นล่ะมีอีกรุ่นนึงฮะที่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับคนไทยเลยนะครับก็คือ Countryman Black Edition นะครับคันที่อยู่ทางขวามือของพวกเรานะครับคันที่2เนี่ยอันเนี้ยมีเสียงเรียกร้องมาจากผู้บริโภคเยอะมากอยากได้มินิดำด้านอยากดูดุๆอยากดูแบบเจ๋งๆจัดไปดำด้านมาให้เลยติดไฟกระต่ายคู่หน้าให้ด้วย Auxiliary Headlight นะครับและที่สำคัญครับ MSI 10ปีแสนกิโลค่าบำรุงรักษาจัดไปเลยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะฮะช้าอยู่ใหญ่ครับผมเข้ามาที่บูธของมินิครับแล้วก็มาดูนี่เลยโรงละครของเขาว่าเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างมาเขาเรียกว่าอะไรมาดื่มด่ำกับความเป็นอังกฤษความเป็นอังกฤษใช่ไหมมานั่งพักผ่อนแล้วก็มานั่งดูรถกันรถ60ปีมินิเป็นยังไงโปรโมชั่นนี้ถือว่าสุดและเต็มเลยฮะจัดเต็มมาเพื่อแฟนๆของมินินะครับคนที่รักคนที่ชอบมินิต้องเข้ามาใช่ครับครับผมครับผมงั้นรีบมากันนะครับสำหรับบูธมินิครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ปีชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณโบ๊ทครับสวัสดีครับแฟนๆครับสำหรับบูธ Honda ของเราในงาน Motor Show ในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ2คันที่อยู่บนเวทีหลังผมนี้นะครับ Honda Accord ใหม่นะครับยนต์กรรมพรีเมียมสปอร์ตซีดานนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเจเนเรชันนี้เนี่ยถือเป็นเจเนเรชันที่10แล้วนะครับ
ได้รับการพัฒนาต่อยอดที่ยกระดับจากรุ่นที่ผ่านมาในหลายๆด้านทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดีไซน์นะครับโดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกที่ทุกท่านคงเห็นแล้วว่าในขณะที่ยังคงความหรูหรานะครับความพรีเมียมแต่เสริมเรื่องของความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวเข้าไปได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารนะครับก็มีเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายนะครับเสริมด้วยอุปกรณ์ฟังก์ชันที่ล้ำสมัยไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่ขุมพลังการขับเคลื่อนนะครับโดย Accord ใหม่รุ่นนี้เนี่ยมาด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับอันดับแรกก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ลิตรนะครับ VTEC Turbo ซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่หรือแรงม้าเนี่ยสูงถึง190แรงม้านะครับซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์ 2.4 ใน Accord รุ่นเดิมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ Sport Hybrid iMMDที่แน่นอนให้ทั้งเรื่องของสมรรถนะการขับขี่และเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีการขับเคลื่อนนะครับก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคัน Honda Sensing แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้น Honda Accord ใหม่ก็จะเป็น1รุ่นไฮไลท์สำคัญของเราในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะเราดูว่าโปรโมชั่นเขามีอะไรมีลดราคาไหนทำไมรถฝั่งนู้นจะต้องมีโบตอนนี้เราอยู่กับพี่วรลบฮะครับผมง่ายที่สุดเลยที่จะมาอธิบายให้เราฟังว่ามันคืออะไรกันนะกันหนาเนี่ยสำหรับบูทออดี้เอาอะไรก่อนดีครับไออันนี้ก่อนเลยดีกว่าเรายืนข้างรถตัวที่เป็นตัวไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็คือตัว e-tronนะครับ Audi e-tron Audi e-tron คือรถไฟฟ้า 100% เลยคือไม่ต้องเติมน้ำมันชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับคันนี้เนี่ยถ้าชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ถึง417กิโลนะครับแล้วก็การชาร์จไฟเนี่ยถ้าชาร์จไฟบ้านนะครับ16แอมป์3เฟส11กิโลวัตต์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 ชั่วโมงจาก0ถึงเต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้ามคืนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้อยกว่านั้นใช้แค่200กิโลเนี่ยก็เท่ากับเราชาร์จ 4-5 ชั่วโมงก็เต็มละเดี๋ยวถามอีกนิดนึงแรงงั้นรถไฟฟ้าเนี่ย408แรงเท่านั้นนะ408แรงม้าครับแล้วแรงนั้นเองนะแรงบิด600กว่าเท่านั้นเองครับ600กว่าแล้วมาทันทีด้วยนะครับไม่ต้องรอรอบใช่มั้ยฮะโอ้โห600นี่ส่วน100เท่าไหร่ฮะประมาณ 5.7 แต่จริงเราไม่ได้มีเฉพาะ e-tron นะเรามี TT ที่เรียกว่า new TT ก็คือ TT minor change ครับแล้วบอกไว้เลยตรงนี้ครับว่าราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่แสนบาท มีออปชันเพิ่มด้วยสำหรับ3วกของ TT เนี่ยไม่จองไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็น TT รุ่นสุดท้ายไม่มีผลิตแล้วสีฟ้านั่นแหละใช่ไหมสีฟ้าเทอร์โบบลูเขาเรียกฟ้าเทอร์โบบลูเทอร์โบบลูโอ้สีสวยยังเลยอ่ะสีสวยมากครับสีสวยมันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะโอ้ขายผ่านสมกันได้อดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่วรลบมากครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธฟิล์มกองแสงลามิน่าในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่40นะคะสำหรับไฮไลท์ของงานของเราในวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของฟิล์มกองแสงลามิน่าค่ะแน่นอนว่าในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้นะคะฟิล์มดีๆนั่นคู่ควรกับรถดีๆคันโปรดของทุกท่านที่รับชมรายการอยู่ค่ะเราแนะนำนะคะลามิน่าดิจิตอลเซรามิคค่ะเป็นฟิล์มที่นำอนุภาคเซรามิกเคลือบลงไปบนแผ่นฟิล์มนะคะทำให้สามารถกันร้อนได้ดีดำนอกสว่างในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรกับสัญญาณดิจิตอลต่างๆด้วยนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในปีนี้เองแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากโรงงาน CP Films ที่เป็นโรงงานผู้ผลิตฟิล์มรองแสงลามิน่าและก็ลูม่าของเราค่ะให้โอกาสเราได้จัดจำหน่ายสินค้าตัวใหม่ล่าสุดในกลุ่มลูม่าพรามฟิล์มเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความหรูหราสวยงามอย่างแตกต่างนะคะโดยการให้เราทำการนะคะเปิดตัวลูม่าพรามสตาร์ทอสเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะท่านที่สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธของเรานะคะและแน่นอนว่ามาเฉยๆไม่มีโปรโมชั่นเป็นไปไม่ได้นะคะในงาน Bangkok International Motor Show ค่ะแวะมาเยี่ยมที่บูธของเราเป็นไงพี่บอสต้องบอกว่าสนุกไหมหาร้านนวดหน่อยพี่โอ้ยยังผมอยู่ฟิตเดี๋ยวผมจะพาไปต่อเองถ้าเวลาไม่กำหนดแค่นี้นะผมพาไปทั้งวันเลยปะโถแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเป็นไงครับอิ่มหมีพลีมันไหมครับสำหรับอาหารเช้ามื้อนี้ที่เราสองคนเสิร์ฟให้ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ครับพอปีนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดทำไม
พอเป็นปีที่ฉลองครบรอบ40ปีคอนเซปต์คาร์เยอะแยะมากมายแถมโปรโมชั่นนี่บอกว่าโอ้โหถล่มทลายทุกบูธทุกค่ายแล้วอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมพี่บอสครับผมว่าเทปเนี่ยนะเป็นเทปพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับผมเราจะกลับไปที่เดิมครับผมบ่ายโมงตรงทีวี5 HD 1กด1ครับครับผมสำหรับวันนี้กบกับบอสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ